สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะวันนี้เป็นการบรรยายหน่วยที่3ส่วนที่2ค่ะดิฉันดร.พลอยขวัญเจดีจิตอาจารย์ประจำสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้บรรยายกระบวนวิชานี้ค่ะสำหรับในหน่วยที่3ส่วนที่2นะคะเราจะเริ่มจากการบรรยายเรื่องเราจะดูเรื่องของการดูเรื่องของความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจก่อนนะคะเราจะมาดูว่าทำไมเราถึงต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจนะคะแล้วก็จริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างกับผู้ประกอบการนะคะจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึงมาตรฐานในการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยที่เป็นการตอบแทนคุณค่าของการลงทุนสิ่งที่ตอบแทนคุณค่าของทุนเนี่ยโดยเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะก็คือการที่ผู้ผลิตหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยผลิตสินค้าและบริการจากต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยที่ได้รับต้นได้รับส่วนตอบแทนเนี่ยในแบบที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะคะทั้งเป็นธรรมกับผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็เป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจริยธรรมเนี่ยก็หมายถึงข้อตกลงร่วมกันนะคะทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ที่ดำเนินงานร่วมกันนะคะรวมถึงเพื่อนร่วมงานต่างๆแล้วก็ผู้บริโภคนะคะว่าเราจะทำการผลิตสินค้าและบริการไปในทิศทางไหนนะคะเราจะมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ของธุรกิจขององค์กรของเรายังไงนะคะเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะคะซึ่งในเรื่องของการมีจริยธรรมเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของกิจการผู้บริหารผู้ร่วมงานนะคะผู้บริโภคภาครัฐแล้วก็ทางสังคมนะคะล้วนแต่มีส่วนร่วมกับเรื่องของจริยธรรมธุรกิจในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมนะคะเพราะว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าออกมาที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่อยู่ภายใต้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้นะคะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เกิดความไม่พอใจหรือว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันขึ้นมามากเกินไปนะคะซึ่งความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมกันของจริยธรรมเนี่ยก็คือเป็นว่าจริยธรรมเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์กับเรื่องของเงื่อนไขการผลิตแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเช่นกันนะคะเพราะว่าการผลิตภายใต้พื้นการผลิตแล้วก็การจำหน่ายสินค้าบริการภายใต้พื้นฐานของจริยธรรมเนี่ยก็คือธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะวางกฎกติกาในการผลิตเนี่ยให้มีความสอดคล้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนะคะเพราะว่าในหลักของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราต้องการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้ต้นทุนที่เรามีอยู่อย่างจำกัดหรือว่าภายใต้ทรัพยากรที่เราอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณภาพสูงสุดนะคะซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกขององค์กรนะคะการมีทัศนคติที่ดีเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยให้สอดคล้องกันในทั้งองค์กรนะคะตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานต่างๆในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆนะคะถ้ามีความเข้าใจตรงกันแล้วก็มีความเคารพมีการยึดมั่นมีการยึดมั่นในเรื่องของกฎเกณฑ์ความยุติธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็มีการซื่อมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองรวมถึงหน่วยงานของตัวเองนะคะก็จะทำให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการมีจริยธรรมเนี่ยก็คือทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินงานไปภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรือว่าบรรทัดฐานที่สังคมนั้นๆกำหนดนะคะทำให้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในสังคมนะคะโดยที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนว่าเพื่อให้อย่างเช่นถ้าเกิดมีบางธุรกิจเนี่ยที่ไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าอาจจะเกิดการเอาเปรียบจากผู้บริโภคต่อเจ้าของกิจการได้หรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะแบบเอารัดเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชาได้หรือว่าอาจจะเกิดการเอารัดเปรียบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีมาตรฐานในเรื่องของจริยธรรมเป็นมาตรฐานในการดำเนินกิจการเนี่ยก็จะทำให้กิจการของเราเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะว่ามีอะไรบ้าง
ข้อที่1ก็คือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรหรือว่าภาพลักษณ์ของธุรกิจนะคะเมื่อธุรกิจที่มีจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยก็จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็หมายถึงว่ายังจะสื่อถึงว่าองค์กรนั้นน่ะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในสายตาของผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อกิจการนะคะแล้วก็ทำให้มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงจูงใจในการมาซื้อสินค้าและบริการของกิจการนั้นๆมากขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกธุรกิจที่มีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่าที่มีทัศนคติในเชิงลบนะคะการที่เรามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็เวลาผู้บริโภคมาใช้สินค้าบริการของเราหรือมาซื้อสินค้าบริการของเราเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สึกว่าเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกันนะคะจริยธรรมในธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเครื่องมือทางการตลาดก็ได้นะคะเพราะว่ายังเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับผู้บริโภคเนาะแล้วก็ยังจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะใช้สินค้าบริการของเรามากกว่าเพราะว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบของสังคมอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ว่าฉันเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่มีจริยธรรมนะคะเราเลือกใช้สินค้าบริการจากองค์กรที่เขาเคารพกฎเกณฑ์ของจริยธรรมเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจซื้อบริการที่เป็นบริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเพราะว่าบริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดูเรื่องของหลักสิทธิส่วนตัวสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีพื้นฐานจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจการเงินเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นด้วยนะคะการใช้ประโยชน์จากจริยธรรมธุรกิจเนี่ยอย่างที่ถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลใช้ในทางที่ถูกทางนะคะก็จะส่งผลทางบวกกับธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการได้อย่างมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนค่ะภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เป็นในเชิงบวกแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็เป็นที่สนใจหรือว่าที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าการที่ผู้เป็นได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจที่มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกเนี่ยก็ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็กิจการที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกเนี่ยแน่นอนว่าแนวโน้มของผลประกอบการเนี่ยก็ต้องดีขึ้นเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะนักลงทุนก็จะมีความเชื่อถือต่อธุรกิจกิจการของเรานะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้ร่วมทุนหรือว่ามีนายทุนใหญ่ๆเข้ามาลงทุนร่วมกับธุรกิจหรือบริษัทของเรานะคะจะทำธุรกิจเนี่ยก็การทำให้ได้ประโยชน์มากมายนะคะสำหรับผู้ประกอบการอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เป็นเส้นทางหนึ่งหรือเป็นคีย์ซักเซสหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้กิจการเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนแน่นอนค่ะว่านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กนะคะก็ย่อมอยากเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจกิจการนั้นๆแน่นอนค่ะก็จะทำให้กิจการของเราเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็ขยายกิจการไปได้อีกเยอะนะคะค่ะต่อไปนะคะการที่ธุรกิจเนี่ยปฏิบัติงานภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมนะคะก็ยังจะสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เราดำเนินงานอย่างยุติธรรมมีจริยธรรมเนี่ยก็จะทำให้พนักงานของเราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขในการทำงานนะคะการดำเนินงานของธุรกิจเนี่ยก็จะดึงดูดผู้ที่มีความเราก็จะทำให้ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเราด้วยนะคะบุคลากรต่างๆที่โดดเด่นแล้วก็มีความสามารถเนี่ยก็อยากจะเข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเราแล้วก็นอกจากนี้พนักงานก็ยังมีขวัญและก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะก็จะทำให้ผลงานออกมาดีค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตหรือว่าฝ่ายบริการนะคะเพราะว่าพนักงานเนี่ยไม่เพียงแต่จะมีใจที่ชื่นชมต่อผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะที่ว่ามีหลักจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจแต่พนักงานเนี่ยยังรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะคะยังรู้สึกว่าการทำงานที่นี่เนี่ยเราได้มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเราก็ได้เป็นคนดีได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะคะซึ่ง
การที่เรามีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่เป็นการใช้แนวคิดจริยธรรมมาประกอบการทำธุรกิจเนี่ยก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถช่วยเรื่องของการลดปัญหาในเรื่องการเข้าออกพนักงานได้เช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงานมีความพึงพอใจในการทำงานที่เนี่ยอัตราการเทิร์นโอเวอร์หรือว่าการเข้าออกพนักงานก็จะลดลงเช่นกันค่ะผู้ประกอบการก็จะได้ลดต้นทุนเสียเวลาในเรื่องของการรับพนักงานใหม่การคัดสรรพนักงานใหม่แล้วก็การเทรนพนักงานใหม่ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงการลดปัญหาเรื่องของภาระงานที่โหลดกับพนักงานที่มีอยู่มากเกินไปถ้าเกิดมีพนักงานไม่เพียงพอนะคะค่ะต่อไปก็คืองานมีคุณภาพนะคะเมื่อทุกคนในองค์กรเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กันเนี่ยภายใต้พื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจเนี่ยผู้จัดการหรือว่าหัวหน้างานที่มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานภายใต้พื้นฐานที่มีจริยธรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็รู้สึกในเชิงบวกแล้วก็จะยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกันไปที่ทางเดียวกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งส่งผลให้ในองค์กรหรือว่าในกิจการเนี่ยมีการทำงานที่เป็นระเบียบวินัยแล้วก็เรียบร้อยขึ้นนะคะตั้งแต่หัวหน้างานแล้วก็จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเชื่อฟังหัวหน้างานด้วยนะคะมีความเคารพยำเกรงเกิดขึ้นนะคะเมื่อพนักงานของเราเนี่ยมีความเคารพต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วยนะคะแล้วก็จะมีความจงรักภักดีมีความรักในหน้าที่ของตนเองนะคะรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะรู้ว่าตนเองเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเต็มรูปแบบนะคะทำให้ผลงานเนี่ยออกมาดีไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าการขายสินค้าหรือว่าการจำหน่ายบริการต่างๆนะคะโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรหลักนะคะการที่พนักงานเนี่ยมีความเต็มใจในการทำงานมีเซอร์วิสไมล์มีความภาคภูมิใจในองค์กรเนี่ยก็จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะมีความพึงพอใจแล้วก็มีความสุขที่ได้รับบริการนะคะต่อไปลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าและบริการของเราซ้ำอีกได้นะคะเราอาจจะมีการบอกต่อมีการรีวิวให้คนรู้จักเนี่ยมาใช้บริการของเราบ้างนะคะต่อไปเป็นเรื่องของจริยธรรมในที่ทำงานนะคะการที่ธุรกิจหรือว่ากิจการเนี่ยมีการสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องของจริยธรรมธุรกิจเนี่ยก็คือผ่านทางเรียกว่าจรรยาบรรณของบริษัทนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยอาจจะกำหนดมาตรฐานของบริษัทด้วยว่าพนักงานของเราหรือว่ากิจการหรือผู้บริหารของเราในทุกระดับเนี่ยค่ะจะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทยังไงบ้างนะคะเราอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันมีกฎเกณฑ์ของบริษัทร่วมกันของกิจการร่วมกันนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยยึดถือเกณฑ์จริยธรรมอะไรบ้างนะคะในการดำเนินงานเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้มันสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือการที่เราจะปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันด้วยนะคะซึ่งการนำแนวคิดกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับทราบตรงกันนะคะแล้วก็ยอมรับร่วมกันนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งตัวอย่างของคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเนี่ยก็จะมีตัวอย่างดังนี้นะคะข้อแรกนะคะเราก็เรื่องของการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณนะคะหากพนักงานคนไหนหรือว่าผู้ปฏิบัติงานคนไหนในองค์กรสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็น่าก็สามารถที่จะสอดส่องแล้วก็มีการรายงานขึ้นไปได้หรือว่ารายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้นะคะเพราะว่าการที่ช่วยการสอดส่องดูแลรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยเป็นการที่ทำให้องค์กรหรือว่าธุรกิจกิจการของเราเนี่ยสามารถดำเนินกิจการได้ให้บรรลุตามเป้าหมายเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่ามีบุคลากรบางท่านเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีไม่มีจรรยาบรรณนะคะก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเนี่ยโดยรวมเสียได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในมุมมองของลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็คือทางบริษัทหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยก็ควรที่จะออกแบบ
การดำเนินงานเนี่ยที่สามารถป้องกันผลกระทบพวกนี้นะคะอาจจะมีการตั้งแผนกบางแผนกนะคะที่จะเป็นผู้ที่สอดส่องดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการกระทำประมาณไหนที่ผิดจรรยาบรรณขององค์กรของธุรกิจบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใดคนหนึ่งทำเสียหายเนี่ยภาพลักษณ์ที่เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบโดยรวมเช่นกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะคะความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการสร้างจริยธรรมหรือว่าการมีจริยธรรมในธุรกิจนะคะธุรกิจเนี่ยที่ไม่มีความโปร่งใสไม่มีความชัดเจนไม่พูดความจริงกับผู้บริโภคหรือไม่มีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคเนี่ยสามารถทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถทำลายความไว้วางใจที่ผู้บริโภคเนี่ยมีต่อธุรกิจนั้นได้เลยนะคะจะทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียผลประกอบการไปนะคะหรืออาจจะต้องหายไปจากตลาดนะคะเพราะว่าไม่มีความซื่อสัตย์มีความสูญเสียผู้บริโภคนะคะหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยแล้วเนี่ยคือความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็การมีความโปร่งใสการพูดกับผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้บริโภคเนาะโดยเฉพาะบริษัทที่เผชิญกับวิกฤตสาธารณะเนี่ยคือถ้ามีแบบผลกระทบจากมวลชนโดยรวมเนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้ไปเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีความโปร่งใสความชัดเจนเนี่ยจะทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะไม่มีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเราชัดเจนแล้วเราก็มีการดีแคลร์ได้นะคะเกิดปัญหาขึ้นเนาะในเรื่องของการที่เราจะมีความโปร่งใสเนี่ยเราก็เริ่มจากเราควรจะธุรกิจเนี่ยควรจะเริ่มจากการที่มีการเข้าใจตรงกันภายในองค์กรก่อนนะอาจจะมีเรื่องของการเรียกประชุมพนักงานนะคะในทุกๆช่วงเวลาที่กิจการกำหนดนะคะเพื่อที่จะให้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆของกิจการนะคะแล้วก็ทราบถึงเกณฑ์ของกิจการด้วยว่ากิจการของเราเนี่ยจะนำเสนอในเรื่องความโปร่งใสในด้านไหนบ้างนะคะสิ่งไหนบ้างที่เราต้องบอกกับผู้บริโภคทั้งหมดบอกให้ตรงๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกนะคะแน่นอนว่าการที่เราจะนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรนะคะการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้การเนี่ยต้องมีข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าผู้ประกอบว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการยังไงทาร์เก็ตของเราลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครยังไงบ้างนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะการที่เห็นความสำคัญของความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนึงในเรื่องของการทำธุรกิจกิจการเลยนะคะแล้วก็เป็นการที่เราแสดงถึงความจริงใจที่มีต่อลูกค้านะคะว่ากิจการของเราเนี่ยดำเนินงานเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ให้ความสำคัญของลูกค้ามาก่อนนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการเคารพของข้อมูลของลูกค้านะคะธุรกิจมากจำนวนมากมายเลยนะคะแทบจะเกือบทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของการชำระเงินข้อมูลเรื่องของสุขภาพข้อมูลเรื่องของการทำงานที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้นะคะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้นหรือว่าจากเจ้าตัวก่อนนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถ้าผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยการที่รักษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าไว้เป็นความลับเนี่ยถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในทางธุรกิจเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปหาหมอเนี่ยข้อมูลของคนไข้เนี่ยถือว่าเป็นความลับนะคะว่าใครมีอาการเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือถือว่าเป็นความลับของคนไข้นะคะหมอก็ไม่สามารถมาเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้นะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการรักษานะคะและถ้าไม่ได้อนุญาตจากเจ้าตัวหรือว่าผู้แทนที่ผู้ป่วยอนุญาตแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถนำข้อมูลตรงนี้มาเปิดเผยให้กับใครได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์ค่ะสำหรับ
ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการก็เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าพวกเนี้ยไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้นะคะผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะผู้บริโภคเนี่ยได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลทางตามกฎหมายสากลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทเนี่ยมีระบบหรือว่ามีวิธีการรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันการรั่วไหลในเรื่องของข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเข้มงวดเนี่ยก็โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นโรงพยาบาลธุรกิจที่เป็นสถานดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลใดๆก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ใครได้แล้วก็ควรที่จะมีระบบที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยที่ไม่ได้มาที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อที่จะได้รักษาข้อมูลตรงนี้ไว้ไม่ให้นำไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายเนี่ยนำไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะอาจจะเกิดการเสียหายต่อตัวเจ้าของข้อมูลเองแล้วก็เกิดความเสียหายต่อกิจการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรจะละเลยนะคะควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะคะข้อมูลบางอย่างถูกแขวนไว้ในคลาวด์การที่ผู้ไม่ประสงค์ดีมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยจะมาแฮกเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีระบบ security ที่ดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะให้ความสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดระหว่างผู้บริโภคกับกิจการได้นะคะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อกิจการอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการโจรกรรมข้อมูลโดยมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะทำให้กิจการของเราเนี่ยเกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายแล้วก็ทำให้ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจทั้งจากผู้บริโภคทั้งจากนักลงทุนทั้งจากสังคมลดลงด้วยเช่นกันนะคะมีผลต่อยอดขายมีผลต่อการดำเนินของกิจการอย่างแน่นอนค่ะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างนึงเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไว้จัดระเบียบของสังคมให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการเสียภาษีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของพนักงานนะคะกฎหมายแรงงานต่างๆรวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเคารพปฏิบัติตามนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพเนี่ยมีกฎหมายข้อไหนบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะคะอย่างเช่นเรื่องของสุขอนามัยภายในสถานปฏิบัติการนะคะเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพนี่แน่นอนว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เคารพปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้วยนะคะในเรื่องของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ของกฎหมายก็นอกจากนี้นะคะก็ยังจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับกิจการด้วยนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการดึงดูดผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยอยากที่อยากที่มีความสามารถอยากจะมาร่วมปฏิบัติงานในธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ยังดึงดูดลูกค้าด้วยให้มีความเชื่อถือแล้วก็อยากจะมาใช้บริการนะคะและอาจจะยังดึงดูดนักลงทุนให้อยากเข้ามาร่วมทุนกับกิจการของเรานะคะก็จะทำให้กิจการเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบหลักของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าแนวปฏิบัติทางจริยธรรมธุรกิจเนี่ยจะเป็นมาตรฐานผ่านทางจรรยาบรรณของธุรกิจนะคะซึ่งแต่ละกิจการเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการหรือว่าของธุรกิจของเรานะคะโดยที่เราจะมีพื้นฐานใหญ่ๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบเนี่ยอยู่ทั้งหมด8ประการนะคะข้อที่1 นะคะก็คือเรื่องของการให้ความเคารพนะคะการให้ความเคารพในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ที่สร้างธุรกิจขึ้นหรือว่าผู้ที่สร้างธุรกิจ
ขึ้นมาหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยย่อมต้องมีการเคารพตัวเองเคารพคนรอบข้างนะคะแล้วก็เคารพสังคมเพื่อที่จะได้อยู่ท่ามกลางสังคมเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นนะคะกิจการก็ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะการที่พนักงานแต่ละฝ่ายเนี่ยมีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้กิจการเนี่ยดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกันนะคะพนักงานที่ดีเนี่ยก็ทำให้กิจการเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องมีการฝึกอบรมพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมทักษะสกิลของพนักงานด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการให้ความเคารพต่อหน้าที่แล้วก็เคารพต่อสิทธิในหน้าที่การงานของพนักงานเช่นกันนะคะเป็นการส่งเสริมให้มีสกิลมีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นการที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันทางหนึ่งเหมือนกันนะคะหากผู้ประกอบการเนี่ยมีการสนับสนุนมีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีกับทางงานสนับสนุนพนักงานคุณว่าชีวิตที่ดีก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็พนักงานก็จะมีความเคารพเชื่อฟังต่อผู้บริหารมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ผู้บริหารเนี่ยให้ความเคารพต่อพนักงานเช่นกันค่ะเพราะทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาได้นะคะการเคารพซึ่งกันและกันว่าจะเป็นการเคารพต่อเพื่อนร่วมงานการเคารพต่อลูกค้าหรือแม้แต่การเคารพตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาความต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็ยังมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้นะคะไม่ทำให้ไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็มีการให้มีความสามัคคีกันมีการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุขมีความสุขนะคะแล้วก็ทีมของเราเนี่ยก็จะเป็นทีมเวิร์กเดียวกันที่ทำงานไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดความขัดแย้งกันไม่ไปคนละทิศทางนะคะภาพลักษณ์ขององค์กรที่ออกมาก็จะเป็นทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการให้เกียรตินะคะแน่นอนว่าพื้นฐานของศีลธรรมที่ดีเนี่ยคือเป็นการที่เราเป็นคนดีนะคะการให้เกียรติก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานของการเป็นคนดีเช่นกันนะคะการที่เราให้เกียรติใครนี่ก็คือเป็นการที่เราให้ความสนใจกับคนคนนั้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เรามีความเข้าใจเขาด้วยว่าเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรนะคะก็จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยตามมาตรฐานหรือว่าตามเกณฑ์จริยธรรมขององค์กรเนี่ยจะเห็นจะทำให้ในองค์กรเนี่ยมีการเคารพแล้วก็เชื่อถือขึ้นมานะคะจะเห็นว่าแบบทำให้คนคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เจ้าตัวก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแสดงความให้เกียรติหรือว่ามักจะ give honor ให้เขาเนี่ยอย่างเช่นให้รางวัลหรือว่าให้โบนัสพิเศษกับบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพนักงานเช่นกันนะคะก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีขวัญและกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็ยังจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานท่านอื่นให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการแสดงความขอบคุณที่มีต่อพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้ที่ได้รับเกียรติจากการที่เป็นคนผู้ที่ได้รับเกียรติจากการที่เป็นคนดีนะคะก็จะทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไปนะคะเพราะว่าสื่อให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างนึงนะคะก็เหมือนเป็นรางวัลเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่แสดงถึงความสำเร็จแล้วก็การได้รับการยอมรับในหน้าที่การงานนะคะผู้ประกอบการก็ควรที่จะให้เกียรติเหล่านี้กับผู้ปฏิบัติงานของตนเองนะคะเพื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะแล้วงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพรวมถึงเพื่อนร่วมงานท่านอื่นด้วยก็จะ
ได้ยึดถือตามแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะก็จะทำให้งานในธุรกิจกิจการของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะธุรกิจบริการนะคะที่เราต้องพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คือความซื่อตรงไม่โกหกไม่โกงไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนนะคะหรือว่าตนเองเดือดร้อนเนี่ยอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตัวที่เป็นคนแบบมีความซื่อสัตย์นี่ก็คือเป็นการรักษาบุคคลที่ดีไว้ในองค์กรคือการที่ผู้เจ้าของกิจการเนี่ยมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าแล้วก็ต่อผู้ปฏิบัติงานก็จะทำให้บุคลากรที่ดีเนี่ยอยากปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปนะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อบุคลากรนะคะรวมถึงลูกค้าด้วยกันที่กิจการเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อลูกค้าก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้วางใจในกิจการนะคะจนลูกค้าเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อกิจการแล้วก็มีการกลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีการบอกต่อด้วยนะคะการที่ผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเจ้าของกิจการเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงบวกหรือว่าเกิดภาพในเชิงบวกเนี่ยก็จะเป็นผลทางด้านการตลาดด้วยเช่นกันนะคะก็จะทำให้ธุรกิจกิจการของเราเนี่ยได้รับการยอมรับต่อสังคมในเชิงบวกนะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าธุรกิจกิจการไหนเนี่ยทำผิดจรรยาบรรณผิดคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์กิจการทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบได้นะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในธุรกิจกิจการนั้นนะคะรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กรด้วยก็อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการทำงานในองค์กรนั้นเขาอาจจะมีการลาออกเยอะขึ้นหรือว่ามีการปฏิบัติงานแบบไม่เต็มที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่มีความรักในหน้าที่ของตนเองนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะการมุ่งเน้นที่ลูกค้านี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือว่าธุรกิจที่บริการนะคะธุรกิจก็ต้องมีการให้ความสนใจของลูกค้าแล้วก็มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะเพราะว่าการที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าบริการของเราเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องมีความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกิจการต่อสินค้าและบริการที่ได้รับไปนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยยอมจ่ายเงินเพื่อที่ให้ได้สินค้าหรือบริการนั้นมานะคะการให้ความสำคัญลูกค้าเนี่ยเป็นการย้ำถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาดเนี่ยคือการที่เราเข้าใจทาร์เก็ตของเราหรือว่าเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ในเชิงบวกแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบในด้านจริยธรรมด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าธุรกิจที่มีการนึกถึงลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจเช่นกันค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผู้ประกอบการที่คิดถึงผู้บริโภคเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกต่อธุรกิจในเชิงบวกนะคะแล้วก็จะทำให้มีการต้องการหรือว่ามีความอยากได้สินค้าบริการของกิจการนั้นๆด้วยนะคะค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นที่ผลงานนะคะการมุ่งเน้นที่ผลงานก็คือองค์กรที่ดีเนี่ยควรจะมุ่งเน้นที่ผลงานหรือว่าสิ่งที่ได้มาจากการปฏิบัติงานที่เห็นชัดเจนมากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นรายรับเพียงอย่างเดียวนะคะผลงานที่ดีที่มุ่งเน้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความพึงพอใจการชื่นชมของลูกค้านะคะผลรีวิวในเชิงบวกหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีความสุขในการทำงานของพนักงานนะคะรวมถึงความสุขในการที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้สินค้าและบริการของเราด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะแน่นอนทุกองค์กรเนี่ยต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะองค์กรที่มีจริยธรรมในธุรกิจเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลัวที่จะทำในสิ่งที่ผิดเสมอไปนะคะแต่เป็นองค์กรที่พร้อมจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้เสมอนะคะโดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งความเสี่ยงที่เราควบคุมได้ความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถลดความเสี่ยงตัวนั้นหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นให้มีน้อยที่สุดได้นะคะการที่กิจการเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับมี
มีพื้นฐานจริยธรรมก็จะทำให้กิจการเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ทำให้สามารถปรับตัวได้เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ยึดติดเพียงแต่เส้นทางเดิมๆเสมอไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการดำเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมตามบริบทนะคะอย่างเช่นมีการคิดนอกกรอบมีการให้ขวัญกำลังใจกับพนักงานมีการออกแคมเปญที่ดีแล้วก็ตอบแทนผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของแรงผลักดันนะคะหรือ passion นะคะในองค์กรที่ดีเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแรงผลักดันหรือว่าแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยเช่นกันนะคะการที่เรามีแรงผลักดันมีแรงจูงใจในการทำงานว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองที่มี passion ในตัวเองที่ต้องการจะให้กิจการของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเติบโตไปตามเป้าหมายแล้วก็พนักงานเนี่ยที่มีแรงผลักดันในตนเองที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรทำงานเพื่อให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความตัวเองก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะคะแรงผลักดันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องขององค์ประกอบของจริยธรรมเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะไม่ว่าหรือว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามก็จะทำให้กิจการนั้นๆเนี่ยดำเนินการไปตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปเป็นเรื่องของความมานะพยายามนะคะในเรื่องของความมานะพยายามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความอดทนความพยายามซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างนึงเลยนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ปฏิบัติงานภายใต้องค์กรต่างๆนะคะรวมถึงการที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะการที่เราอ่ะมีความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจเกิดความไว้วางใจนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกิจการของเราเช่นกันนะคะทำให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความไว้วางใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะมีความพักดีต่อธุรกิจการของเรามากขึ้นเราก็จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของเราได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมในธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งนึงเลยนะคะเป็นคีย์ซักเซสอย่างนึงเลยในเรื่องของการจัดการการตลาดการบริหารต่างนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ควรละเลยแล้วก็ควรให้ความสนใจนะคะเพราะว่าจะทำให้กิจการของผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะสำหรับเนื้อหาในบทที่3ส่วนที่2ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านนะคะและพบกันในเทปหน้าในส่วนของบทที่4ค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5